กองกลางคนใหม่ลิเวอร์พูลเปิดตัววาตารุเอ็นโดเสริมแกร่งแข้งญี่ปุ่นรายที่2สโมสรลิเวอร์พูลประกาศเซ็นสัญญาวาตารุเอ็นโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของสตุตการ์ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมเป็นนักเตะจากแดนอาทิตย์อุทัยรายที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรสำหรับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับสตุตการ์ดในบุนเดสลีกาเยอรมนีในการคว้าเอ็นโดมาร่วมทีมแบบเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมและนักเตะก็ได้รับไฟเขียวให้เดินทางมาตรวจร่างกายกับหงส์แดงแล้วด้วยจนล่าสุดเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลประกาศเปิดตัวเอ็นโดมิดฟิลด์กัปตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย30ปีมาร่วมทีมด้วยสัญญา4ปีหรือถึงปี2027ซึ่งนักเตะจะสวมเสื้อเบอร์3ให้กับต้นสังกัดใหม่ขณะที่เรื่องค่าตัวนั้น BBC ระบุว่าอยู่ที่ 16.2 ล้านปอนด์ราว 727.7 ล้านบาทหลังการย้ายทีมเอ็นโดให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีความสุขมากและผมตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าร่วมสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลมันรู้สึกมหัศจรรย์และนี่คือความฝันของผมมันเป็นความฝันเสมอที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกและกับหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมทั้งนี้เอ็นโดเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งกับโชนันเลเมเร่และอุราวะเรสในบ้านเกิดก่อนย้ายมาค้าแข้งในยุโรปกับแซงทรุยดองในลีกเบลเยียมเมื่อปี2018และมาอยู่กับสตุตการ์ดในปี2020พร้อมเป็นสโมสรสร้างชื่อของเขาหลังลงสนามทั้งหมด133นัดทุกรายการทำได้15ประตูนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นรายที่2ซึ่งลิเวอร์พูลเคยคว้ามาร่วมทีมต่อจากทาคุมิมินามิโนะและเป็นผู้เล่นใหม่รายที่2ของทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากอเล็กซิสแม็กอันลิเตอร์จากไบรตันและโดมินิกโซโบสไลจากไลซิกขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ปิดฉากชีวิตคู่อุ้มลัคนารับเซ็นใบหย่าแล้วเคลียร์ชัดเรื่องเกิดเพราะหมอดูไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้อุ้มลัคนารับเซ็นใบหย่าบอลกฤษณะปิดฉากชีวิตคู่พร้อมเปิดใจครั้งแรกเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะหมอดูเปิดใจเคลียร์ให้ฟังกันแบบชัดๆเป็นครั้งแรกในรายการแฉสำหรับอุ้มลัคนาถึงปมการเลิกรากับสามีหนุ่มบอลกฤษณะว่าได้เซ็นใบหย่าและเตรียมย้ายที่จะกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ขอทุกอย่างทำเพื่อลูกน้องดีสนีตอนนี้เป็นซิงเกิลมัมทั้งที่ทั้งน้องค่ะไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยว่าจะมีวันนี้ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวว่าอุ้มจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตอุ้มคิดว่าเขาคือความสุขคือครอบครัวคือพ่อของลูกคือสามีที่ดีก็เลยไม่เคยระแวงหรือคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้อุ้มยอมรับตรงๆว่าไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นไม่มีอยู่ในหัวแม้แต่วินาทีเดียวที่คิดว่าจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตเขาเป็นทุกอย่างทั้งครอบครัวสามีและพ่อของลูกเลยไม่เคยระแวงหรือคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยค่ะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่คิดว่าอุ้มจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตอุ้มคิดว่าเขาคือความสุขคือครอบครัวคือพ่อของลูกคือสามีที่ดีก็เลยไม่เคยระแวงหรือคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ค่ะ7ปีชีวิตครอบครัวถามว่าแฮปปี้ไหมมันก็มีบ้างจะไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้สองคนมาจากคนละครอบครัวมาจากคนละพื้นฐานการเลี้ยงดูกันก็ต้องมีเรื่องที่ปรับกันเยอะมากๆก่อนจะถึงจุดที่ลงตัวมันใช้เวลาหลายๆช่วงแต่ว่าเราทั้งสองคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกซึ่งมันก็ผ่านมาได้แต่มันก็มาเกิดเรื่องนี้ที่ทำให้ไม่สามารถไปต่อได้เมื่อถูกถามถึงประเด็นที่ว่าหากไม่ไปดูหมอดูคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอุ้มตอบว่า
ไม่จริงไม่ได้ดูดวงเพื่อเช็คว่าสามีนอกใจหรือไม่แค่ไปดูดวงตามปกติไม่ได้สารแนไปดูอะไรเลยค่ะไม่ได้ดูดวงเพื่อเช็คไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยไปเพราะเห็นเขาดูกันก็ตามเขาไปปกติชอบดูดวงแต่วันนั้นไม่ได้ตั้งใจไปดูดวงอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะทุกอย่างแฮปปี้ดีหมดต่อให้เขาพูดอะไรมาไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องหวั่นไหวหรือต้องไปจับผิดอะไรไม่มีอยู่ในสมองของอุ้มเลยค่ะในตอนแรกที่หมอดูทํานายอุ้มไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าทํานายแม่นเพราะมองว่าชีวิตครอบครัวของตนเองนั้นดีอยู่แล้วแต่พอเกิดเรื่องขึ้นเลยรู้สึกทันทีว่าหมอดูทักแม่นและเรื่องก็เกิดหลังจากโดนทักไม่ถึง1สัปดาห์เปิดไพ่ยิปซีค่ะตอนดูเราก็ยังไม่เชื่อเลยคิดว่าหมอดูคนนี้เราไม่รู้จักเขาคงมั่วพูดไปเรื่อยเพราะชีวิตครอบครัวเราดีอยู่แต่พอเกิดเรื่องแล้วถึงได้อ้าวแม่นหากถามถึงสภาพจิตใจอุ้มเผยว่าตนเองไปต่อไม่เป็นต้องกลับบ้านที่กรุงเทพมหานครมาหาเซฟโซนเพราะตอนไปอยู่เชียงใหม่ตนเหมือนเริ่มต้นไม่รู้จักใครไม่มีสังคมมีเขาแค่คนเดียวคอยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกลับบ้านที่กรุงเทพมหานครค่ะเราต้องกลับมาหาเซฟโซนของเราค่ะอยู่ที่เชียงใหม่7ปีอุ้มไม่มีเพื่อนอุ้มไปอยู่คนเดียวตัวคนเดียวไม่มีใครเลยค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมมีแค่เขาคนเดียวที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีลูกชีวิตก็จะอยู่แต่อย่างนั้นค่ะแล้วตอนหลังก็เอาน้องชายมาอยู่ด้วยเพราะน้องชายอยากมาดูแลพี่สาวให้เขาเริ่มมาทำงานกับเราน้องชายเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ปีหนึ่งค่ะส่วนช่วงเวลาที่เกิดเรื่องอุ้มรับว่าเรื่องเกิดตั้งแต่ช่วงที่เพจดังปล่อยข่าวว่าผัวเมียสายแซบอันฟอลโล่ไอจีกันถ้าถามว่าหากย้อนเวลากลับไปได้จะยังเลือกผู้ชายคนนี้ไหมปุ้มก็จะยังเลือกเขาเพราะเขาได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือน้องดีสนีเกิดขึ้นแล้วค่ะไม่ใช่ตัดสินใจว่าจะจบกันแต่เป็นวันที่เรากลับบ้านกลับมากรุงเทพมหานครมาพักใจใน7ปีที่ผ่านมานั้นชีวิตมีความสุขค่ะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือน้องดีสนีและน้องการ์ตูนแม้น้องการ์ตูนไม่ใช่ลูกแท้ๆเป็นลูกพี่บอลแต่อุ้มก็รักเขาเหมือนลูกแท้ๆจริงๆเราแคร์เขามากๆส่วนน้องดีสนีเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้อุ้มพยายามเคลียร์และปรับกันแล้วทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยสติและตกลงกันทั้งสองฝ่ายว่าเราไม่อยากให้ลูกได้รับผลกระทบที่พ่อแม่มาทะเลาะกันให้ลูกเห็นฉะนั้นในเมื่อถึงทางตันแล้วต่างคนต่างมีทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทางที่เหมือนกันคือจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกทั้งสองคนสำหรับกระแสข่าวเลิกกันเพราะสามีไปติดผู้จัดการและไม่ยอมให้สามีทำการบ้านเลย3ปีอุ้มเคลียร์ชัดว่าไม่จริงข่าวที่ว่าพี่บอลเลิกอุ้มเพราะผู้จัดการอุ้มเขาเป็นสาวหัวเราะส่วนเรื่องไม่ยอมให้สามีทำการบ้านเลย3ปีก็ไม่จริงค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงไม่มี2ปีแรกเพราะปีหนึ่งท้อง9เดือนอีกปีอุ้มเลี้ยงลูกคนเดียว24ชั่วโมงพี่ด้าต้องเข้าใจความแม่เรามีลูกคนแรกและไม่ได้อยู่ข้างๆแม่ตัวเองไม่ได้อยู่ข้างๆน้องสาวที่เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกมาก่อนอุ้มไม่มีคนเป็นที่ปรึกษาเลยก็งูปลาๆกับการเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้ดีที่สุดเราต้องปั๊มนมให้ลูกเข้าเต้าเลี้ยงลูกพอลูกขวบหนึ่งก็กลับมามีอะไรกันเหมือนเดิมก็มีการนัดกันแต่ต้องนัดตามเวลาเพราะอุ้มเลี้ยงลูกเองเป็นหลักอุ้มไม่มีพี่เลี้ยงส่วนเรื่องที่ว่าเอาหน้าอกออกแล้วทำให้สามีเปลี่ยนใจอุ้มยืนยันว่าไม่เกี่ยวมีการพูดคุยกับสามีแล้วสามีโอเคอุ้มไม่รู้ว่าคนอื่นหรือใครจะคิดยังไงแต่ก่อนเอาหน้าอกออกเรามีการพูดคุยกันมีการปรึกษากันซึ่งเขาก็บอกว่าอะไรที่อุ้มมีความสุขอุ้มทำเลยเพราะอุ้มมีปัญหาปวดหลังหนักมากเราใส่เต้ามานานพอเราให้นมลูกแล้วพอมันหมดมันยานมันใหญ่มันหนักแล้วอุ้มคิดว่าชีวิตนี้เรามีผู้ชายคนนี้เป็นผัว
เราไม่คิดจะมีผัวคนไหนอีกแล้วต่อให้กูน่าเกลียดผัวก็ต้องรักกูสิต่อให้นมแบนแต่กูไม่ได้ไปรักคนอื่นไม่ได้คิดจะไปเปิดนมให้คนอื่นดูอีกแล้วถ้าเราอยากมีนมใหญ่ให้คนอื่นดูแต่เราคิดว่าเราไม่ได้อยากให้คนอื่นดูแล้วไงเราหยุดอยู่ที่เขาคนเดียวชีวิตนี้เรามีเขาแค่คนเดียวแล้วเราก็เอาออกให้มันเป็นธรรมชาติอุ้มมาออกกำลังกายสายสปอร์ตแล้วไงคะในตอนนี้อุ้มและสามีได้เซ็นใบหย่ากันเรียบร้อยแล้วยุติความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยากันเป็นเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกทั้งสองคนลูกคือความสุขที่สุดของอุ้มทุกครั้งที่มีปัญหาอุ้มมีครอบครัวมีนิวเคลียร์มีพ่อแม่มีน้องชายอุ้มกับเขาก็เซ็นใบหย่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะทางกฎหมายและตัวอุ้มเองกับเขาก็อย่างที่ตกลงกันเราจะยุติความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยากันเป็นเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกทั้งสองคนโดยที่บอลรับผิดชอบเรื่องลูกไปอุ้มก็ต้องคัมแบ็กกลับมาทำงานจากนี้จะรับงานในวงการห่างหายไปนานขอโอกาสนะคะต้องไปทำนมใหม่ไหมคะหัวเราะสำหรับคำถามที่ว่าได้พูดคุยกับลูกแล้วหรือยังอุ้มเปิดใจว่าอยากให้ลูกค่อยๆปรับตัวบอกว่าลูกจะต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครนะแต่ลูกไม่จำเป็นต้องมารับรู้ปัญหาของพ่อแม่เพราะอุ้มไม่อยากให้ลูกรู้สึกไม่ดีไม่อยากพูดถึงปัญหาว่าคืออะไรอีกแล้วเพราะมันจบแล้วเขาก็คงงงๆค่ะตอนนี้ถึงไม่ได้ย้ายออกมาจากเชียงใหม่เราอยากให้เขามีโมเมนต์ค่อยๆปรับกับพี่สาวเขาพ่อเขาก่อนที่เขาจะต้องแยกออกมาจริงๆตอนนี้เขาพูดเสมอว่าเขาเกิดเชียงใหม่เขาเป็นเด็กเชียงใหม่แต่ตอนนี้เราก็พูดว่าตอนนี้บ้านเรากำลังจะพังนะเราต้องซ่อมบ้านนะลูกเราต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครมาเรียนกรุงเทพมหานครนะเขาก็เริ่มเข้าใจแต่เขาไม่จำเป็นต้องมารับรู้ว่าปัญหาของพ่อแม่คืออะไรท้ายที่สุดแล้วอุ้มไม่ได้อยากให้ลูกรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกว่าพ่อแม่มีปัญหากันหรือไม่ภูมิใจในตัวพ่อเขาหรือตัวอุ้มฉะนั้นเลือกได้อุ้มไม่อยากพูดถึงปัญหาว่าคืออะไรอีกแล้วเพราะมันจบแล้วค่ะขอบคุณรายการแชร์